Action. สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กับผมจะได้มาสาธิตการแกะสลักแครอทเป็นรูปดอกกุหลาบนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับสามารถแกะสลักแตงโมเป็นรูปดอกกุหลาบก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเอาไว้คลิปหน้าผมถ้ามีเวลาจะสาธิตการแกะสลักเป็นแตงโมดอกกุหลาบแกะแตงโมเป็นดอกกุหลาบนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการแกะสลักแครอทเป็นรูปดอกกุหลาบนะครับครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีครับขอจบคลิปนี้แค่นี้ครับ